ิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้เมื่อสักครู่นี้ออกไปนะฮะหน้าห้องส่งเรานะนะท่านผู้หญิงท่านหนึ่งโทรมาเสียงหวานมากใช่ครับจะรับเหรอคะไม่ได้รับนะฮะได้ยินน้องทีมงานเขารับสายอยู่ดีใจนะท่านผู้ชมมันเป็นกำลังใจให้ครูถาคนเล็กๆที่มีหัวใจโตๆสำหรับสร้างบุญสร้างกุศลดังนั้นท่านผู้ชมร่วมกันเลยครับนะฮะร่วมกันให้กำลังใจด้วยการผูกแม่นางรถหรือว่าเข้าร่วมพิธีกรรมก็ได้นะครับโทรมาสอบถามไปไม่ทำพิธีก็ไม่เป็นไรมาร่วมบุญกุศลใหญ่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครบรอบนะ1 ปีมาเจอการมาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นค่ะ9ท่านด้วยกันนะที่อาจารย์จะมอบนะคะพระสมเด็จองค์ประถมนะซึ่งอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตา รุ่นวางศิลาฤกษ์นะคะวัดสมานมิตรจังหวัดระยอง9ท่านด้วยกันส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ท่านไหนที่เป็นผู้โชคดีนะรบกวนว่าให้ส่งจดหมายนะส่งซองแล้วก็เขียนหน้าซองเนี่ยถึงตัวเองมาด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าตัวเองนั้นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากวันที่เท่าไหร่ใช่ให้จะจัดส่งไปให้คืออยากจะให้บางคนเนี่ย ไม่ส่งมาผมก็รอคอยถามน้องทีมงานเนี่ยวันนี้ไปรายการรับปริญญาถามทุกๆวันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะติดตามตลอดรวมทั้งท่านที่อยากจะรับลายเซ็นทางจดหมายก็ส่งมาเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับโดยไม่เสียสตุ้งสตางค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ฟรีจริงๆเพียงแต่ท่านมามีกิจกรรมร่วมกับสถานีนะกับครอบครัวมิราเคิลกับรายการจิตก็ดีใจแล้วล่ะครับนะฮะก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาก็แล้วกันแล้วก็ระบุวันที่มาด้วยน้องๆจะได้รีบจัดส่งไปให้กันนะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS นะคะคุณเพชรค่ะจะเดินทางไปต่างประเทศอยากได้ลายเซ็นภาษาอังกฤษเอาไว้เซ็นพาสปอร์ตค่ะนะครับได้เลยครับนี่แหละค่ะหลายคนบอกจะโกอินเตอร์กันลายเซ็นภาษาอังกฤษก็ได้มาชวนผมไปด้วยแล้วครับอาจารย์เพิ่งกลับมาเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่ครับเดี๋ยวเพิ่งไปช่วงนี้ยังไม่หายภารกิจเยอะภารกิจเยอะครับเดี๋ยวห่วงนะฮะโบสถ์ก็เยอะนะฮะแล้วก็พิธีกรรมก็มากนะครับไปเซ็นไว้นะครับรับรองผ่านตม.สบายเลยนะครับจะถามก็ตอนว่าภาษาอะไรบอกว่าภาษาเตโชแล้วกันนะครับนี่อันนี้เฉพาะคุณเพชรเลยมอบให้เตโชกสิณังค่ะได้เลย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจรินยะดาครับการงานการเงินค่ะกำลังจะทำธุรกิจขายสบู่จะไปได้ดีไหมคะสบู่นะครับฟังนะของคุณเนี่ยคุณต้องใช้เดี๋ยวนะดูว่าสบู่แล้วก็เครื่องประทินผิวแล้วก็น้ำมันหอมระเหยตรงเนี้ยอาจารย์แนะนำนะฮะครูฐานแนะนำว่าคุณจรินยะดานะครับนะสามารถทำได้แล้วก็ทำไปได้ดีด้วยอีกอย่างนึงอย่าไปขายคนเดียวนะฮะพยายามแจกจ่ายนะฮะทดลองใช้แล้วก็ขายในจอสี่เหลี่ยมของเรานะครับโลกไอทีของเราอินเทอร์เน็ตทั้งหลายอย่างนี้เยอะแยะเลยนะช่องทางมันเยอะลองทำดูแล้วจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับเริ่มต้นวันอาทิตย์ดีที่สุดครับนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะกาบเรียนค่ะโอ้โหนะครับถามเรื่องการงานจะทำอาชีพอะไรดีนะจากคุณสมภพขอเลขมงคลด้วยผมก็จะกราบเรียนกลับไปว่าเลขที่ดีกับคุณสมภพเนี่ยนะครับนะสักคู่หนึ่งเป็นเลข7แล้วก็เลข1นะฮะเป็นเลข lucky number นะฮะในบัตรประชาชนมันมีตัวหนึ่งเติม7ไปด้วยนะฮะ7117นะฮะเลขที่ออกสำหรับคุณนะครับไม่ใช่เลขให้หวยนะฮะ71ใช้เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถดีอาชีพเสริมควรจะเติมเต็มนะฮะเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวดูนะฮะงานด้านเกษตรนะครับเกษตรเล็กๆนะปลูกผักปลูกผักในกระชังไม่ใช่เลี้ยงปลาเนี่ยตัวนี้น้ำมันหนาวนะเป็ดไข่ดีไม่ค่อยออกเลยนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงคือเขาเรียกว่ากางมุ้งให้มันนะฮะดูแลมันในเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมนั่นแหละฮะอนุรักษ์ไว้สิ่งนั้นทำได้นะเป็นช็อตเล็กๆแต่ว่าสร้างรายได้ให้คุณสมภพเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวมอบลายเซ็นนี้ด้วยนะครับจะให้คุณสมภพนะส่วน2เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ขออนุญาตเฉพาะนะคะโทรมาลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถเท่านั้นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับวันนี้มี3สายเลยนะมี3สายเลยค่ะอาจารย์คะเอสอามาสวัสดีค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมนะฮะปกติ2สายวันนี้มอบให้จริงๆเพิ่มปริมาณให้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อจักรพงษ์ครับคุณจักรพงษ์โทรมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเลยครับโอ้แล้วเมื่อไหร่จะถึงแล้วครับครับคุณจักรพงษ์โอ้โหลายเซ็นนี่นะใครเขาให้มาเลยครับนะฮะลายเซ็นน่ารักจริงๆเนี่ยคนให้ที่ตรงแบบเห็นไหมผมบอกแล้วผมจำลายเซ็นที่ออกแบบมาใช่ไหมคือไม่ต้องเหมือนแต่ดูแล้วใช่เลยไม่ใช่ใช่เลยฮะแล้วจักรพงษ์เชื่อไหมครับว่าอะไรที่มันเหนื่อยๆนะบางทีมันก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งนะฮะไม่ใช่มาจากลายเซ็นอย่างเดียวอยากว่าจักรพงษ์เป็นคนมั่นในทรัพย์สินของพ่อแม่บิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะสัจจะนะเป็นคนรักษาสัจจะดีอันเนี้ยผ่านแล้วเห็นไหมฮะ
ลายเซ็นจะดีเพราะมีสัจจะส่วนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้จักรพงศ์จะถามอะไรฮะอาจารย์ครับชีวิตลำบากมากเลยครับอาจารย์ฟังนะไอ้ชีวิตลำบากเนี่ยณตอนที่ยังไม่เปลี่ยนลายเซ็นนะฮะไม่ได้บอกขอโทษลายเซ็นนะฮะณตอนที่ยังไม่เปลี่ยนลายเซ็นกะณตอนที่นะคุณกำลังจะขยับขยื่นชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยคุณมักจะเจอชนักเรื่องของคดีปาล์มจะถูกคดโกงเอาเปรียบรุนแรงจากเพื่อนและหมู่ญาติใช่ไหมครับมันเจ็บเหลือเกินชั้นแล้วช่องทางเรื่องการหากินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนจะรังเลสงสัยว่าไม่ใช่ทางตัวเองใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาคุณตรงไหนอะไรที่สุดเลยครับณที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับกิจการผมยังไงทำยังไงครับถึงจะเดินหน้าไปได้ทุกวันนี้ทำอะไรครับนะฮะครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับโอเคนะครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอาฟังเลยนะครับนะส่วนที่คุณทำอยู่นะตอนนี้มันได้แค่นะฮะสองอย่างด้วยกันชดใช้หนี้สินกับเลี้ยงแค่ประคองตัวเองไปวันๆไม่เหลือใช่ไหมฮะแล้วเลิกได้ไหมนะตอนนี้มันเลิกไม่ได้เพราะห่วงมันยังมีนะสภาวะนะตอนนี้เพียงแค่ผ่อนคลายไปจนถึงเดือนประมาณนะครับไปปลายเมษาแล้วก็จะมีธุรกิจใหม่เข้ามานะฮะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณทำเป็นอย่างนั้นให้คุณไปเปลี่ยนนะปัจจุบันทันด่วนเนี่ยจริงๆนะรอบปีที่แล้วก็มีหวังแต่ว่าเขารับปากรับคำเขาก็ไม่ทำให้คุณหรอกใช่ไหมครับ1นายทุน2เงินทุนที่จะมานะมันละลังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่รอบปีนี้ดีไหมรอบปีนี้อดทนใจนิดนึงประมาณอีก4เดือนครับถึงจะผ่านพ้นนะครับทนนิดนึงนะกิจการผมพอจะมีสิทธิ์เดินหน้าไปได้มั้ยครับอาจารย์ได้ครับนะฮะประมาณฝั่งหน้า20เมษายนหลังจากนั้นนะครับเงินทุนหรือแม่ทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นมันต้องใช้ทุนต่อเนื่องไอ้สายปานเราไม่ยาวใช่ไหมครับลงตอนนี้เจ็บตอนนี้อย่าเพิ่งลงตามเพื่อนนะเพื่อนก็ไปถึงไหนก็ปล่อยก็ไปแต่ณเราตรงเนี้ยอยู่กับที่แล้วก็ดูแลกิจการที่มีให้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้เหมือนมาเรื่อยๆแล้วลูกค้าไม่ค่อยประจำนะมันยังโคจรอยู่ไม่นิ่งเท่าที่ควรครับแล้วเราเป็นคนพูดน้อยนะเดี๋ยวนิดนึงเราเป็นคนพูดน้อยและแต่ทํางานเยอะใช่มั้ยครับบางครั้งเนี่ยไอ้การที่ว่าจะไปโอ้ล้อปฏิโลมลูกค้ามันไม่มีทางใช่มั้ยครับแต่ผลงานเราเด่นชัดชอบคือชอบเพิ่มอ่ะน้องเว้ยเข้าใจมั้ยเพิ่มให้เค้าดูแลเค้าแล้วก็เก็บนิดเดียวปกติซ่อมที่อื่นร้านนู้นร้านในกอ120แต่ร้านนี้80บาทใช่มั้ยมันถูกอ่ะใช่มั้ยราคามิตรภาพแต่เพิ่มได้ไหมใจเราไม่อยากบวกฉะนั้นคุณธรรมมีมันตัวนี้แหละลุยต่อเดินต่อแล้วก็จะผ่านพ้นครับเนาะครับแล้วเรื่องคู่นี้ปีนี้ผมได้เจอไหมครับอาจารย์ไม่มีทางเสียใจนะเพราะเขามีเขาก็ลังแต่ปอกลอกนะฮะเอาเราไปพูดข้างนอกแล้วก็ทำให้เจ็บช้ำระกำจิตเจ็บมิตรกรรมใจค่ะเหนื่อยครับเรื่องคู่อย่างเดียวอยู่เขาไม่ได้เลิกลาแตกแยกถูกปอกลอกเรื่องการเงินครับมันดูแล้วมันรุนแรงนะแต่ใช่เลยค่ะเนาะเหมือนเจ็บแล้วไม่จำอ่ะได้เจอคนไหนครับอ๋อจะเอาคู่เจอมันยังหาไม่เจอเดี๋ยวแว่นตาผมเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจักรพงศ์รอแป๊บนึงนะครับยังไม่มีปีนี้เป็นแค่มิตรภาพเล็กๆ เป็นเพียงแค่เพื่อนบ้านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเนาะทำใจนิดนึงไม่มีคือไม่มีแต่ว่าไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะไปท้อแท้ต่ำใจความเป็นเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความจริงจังและจริงใจไงครับเสน่ห์คุณอยู่ตรงนี้ถึงแม้หน้าตาหล่อเหลาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าคุณน่ะนะฮะมีคำพูดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นคนลงแรงนะฮะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากสุดท้ายนะฮะดวงปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วพอสมควรเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ผมขอลาเชิญเป็นสูตรเปโชธาโอ้จะเอาอีกแบบนึงนี่เดี๋ยวเอาชื่อร้านดีกว่านะฮะอยากให้ใช้มนุษย์สมบัติของผมดีอยู่แล้วร้านชื่ออะไรครับมีชื่อร้านไหมชื่อออฟมอเตอร์ครับชื่ออะไรนะคะออฟมอเตอร์ครับออฟมอเตอร์เนาะออฟออฟมอเตอร์ชื่อเล่นที่ออฟเหรอครับครับจะได้เอาไว้ที่ร้านค้าไงก็หาแฟนชื่ออิฟเลยอิฟออฟโอเคครับไม่สังเกตดูนะไม่ต้องใช้ออ่านด้วยกันเลยครับชื่อออฟดีแล้วนะครับอย่าไปเชื่อน้องมั่วเชื่อผมคนเดียวออฟมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเขียนได้ฮะเตโจธาตุนะครับเดี๋ยวได้จัดส่งไปให้นะคะเอาไว้ที่ร้านได้เลยวันนี้เป็นเตโจธาตุนะครับออฟมอเตอร์มอบให้เลยให้คุณออฟเลยจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะส่งนะฮะปฏิทินของฝันไปให้ด้วยนะครับฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับสบายใจละเนาะครับผมนะขอบคุณมากที่ชมรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่นะมาที่ SMS กันต่อดีกว่าวันนี้ใจดี3สายเลยใช่ค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะครับคุณมุกดาค่ะเอามาสักครู่ไปแล้วคุณเบญจวรรณจะเอาอาหารไปทำโรงทานวันที่14กุมภาค่ะเดี๋ยวน้องมวยฝากนิดนึงได้ค่ะผมไม่มีจะให้นอกจากน้ำตาแล้วก็ความว่าขอบคุณครับ
ค่ะนี่เลยถึงจริงๆนะไม่ได้พูดเลยนะคือผมตอนแรกก็จะบอกน้องมุ้ยเป็นการกระเกงใจแฟนรายการว่าปีใหม่ไปเที่ยวหมดสตังค์จะไม่เหลือแจกมากันเยอะนะครับนะลงทานเพราะว่าลงทานเนี่ยก็ทำไว้ทานนะครับแล้วก็ทำให้กับเพื่อนๆเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเรายิ่งให้เท่าไหร่นะทรัพย์ยิ่งมาบารมียิ่งเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะคุณเบญจวรรณนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS ถึงเข้ามาได้อยู่แล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการกล่าวในกล่าวท่านมาลุ้นว่าจะเป็นใครพักกันสักครู่ค่ะ